อันนี้หนูเห็นอะไรบ้างในโฆษณาตัวนี้อ่ะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะคะภาพที่ใช้ในการเรียนการสอนวันนี้นำมาเพื่อใช้ในการสอนเท่านั้นไม่ได้มีส่วนในการขายสินค้าอะไรใดๆนะคะฮะมันเป็นชื่อไฟล์เออใช่ไหมไอ้ย่าสัญญาเขื่อนเลยอ่ะพูดอีกแล้วหนึ่งชื่อฟ้ามันก็บอกอยู่ใช่ไหมว่าการโน้มน้าวใจเออเครียดเลยอ่ะในความโปะของตัวเองนะคะถ้าสัญญาไม่บอกเนี้ยไม่ได้นะอ่ะโน้มน้าวใจนะคะวันนี้จะมาสอนเรื่องการโน้มน้าวใจเฉลยไปเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าเป็นการโน้มน้าวใจในงานโฆษณานะคะอ่ะโอเคเมื่อมันเป็นการพูดและการเขียนดังนั้นหนูจำเป็นต้องมีงานหนึ่งชิ้นบอกไว้ก่อนล่วงหน้าว่างานชิ้นนี้จะเป็นงานพูดโน้มน้าวใจในงานโฆษณานั่นแปลว่าหนูต้องเป็นดาราอ่ะต้องส่งเอ้ยเขาเรียกไงต้องแสดงบทบาทสมมุติเป็นดาราเป็นเน็ตไอดอลเน็ตอะไรอ่ะออกเสียงถูกเออเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ขายสินค้าผู้รีวิวสินค้านั้นๆเพื่อทำให้ครูและครูแปมอยากซื้อสินค้าที่หนูขายนะคะโดยให้หนูทำเป็นรายบุคคลอัดคลิปส่งมาให้ครูหนูจะใช้เอฟเฟกต์ใดๆก็ได้แต่ว่าต้องเห็นหน้าและตัวของหนูครึ่งท่อนอ่ะอย่างน้อยครึ่งท่อนเพื่อที่จะให้ครูเห็นว่าหนูทำไม้ทำมือทำหน้าแสดงออกทางอวัจนภาษายังไงนะคะโอเคนะเตรียมใจไว้นะทีนี้นั่นแหละอย่างที่บอกใครใช้เอฟเฟกต์อะไรก็ได้เอฟเฟกต์เสียงเอาเสียงเอาเสียงหนูดีกว่าเอฟเฟกต์เสียงไม่ขอใช้แต่หนูจะใส่ฟิลเตอร์ให้หน้าหนูขาวยังไงก็ได้ใส่อูกระต่ายได้หมดนะคะอ่ะทีนี้จากที่เห็นภาพที่ครูเอามาให้เนี่ยหนูเห็นอะไรที่มันออกมาที่มันโดดเด่นออกมาจากภาพนี้บ้างที่ทำให้เห็นว่าโฆษณาชิ้นนี้น่าซื้อน่าใช้น่าตัดสินใจที่จะสนับสนุนผู้ผลิตเหล่านี้อ่ะน้ำคิดตันแล้วกันอ่ะนี้แล้วกันกานิเย่อะไรที่ทำให้กานิเย่หรือจากภาพนี้อ่ะลองดูสิมีไหมเห็นไหมอ่ะไม่เป็นไรลองดูว่าเห็นหรือเปล่าอ่ะลองดูอีกภาพอะไรที่ทำให้น้ำเนี้ยน่าซื้อมาดื่มพรีเซนเตอร์แล้วหนึ่งอะไรอีกอะไรที่ทำให้เราเชื่อว่าสินค้านี้มันดีที่ดีจนที่ทำให้เราต้องซื้ออ่ะเจอไหมอ่ะโอเคคำเคลมเช่นคำว่าเช่นคำพวกไหนตูนมาตรฐานสากลอ่ะหนึ่งและเราต้องเชื่อว่ามันต้องดีแน่นอนอ่ะอันนี้อันเนี้ยบุ๋มมาบุ๋มอันนี้อ่ะตัวบุ๋มอันไหนอีกยอดขายเก่งมากอันนี้เบลล่านะเบลล่าอ่ะเจอไหมของเบลล่า
จอไหม ฟันเบลล่าทำไมอ่ะฟันเบลล่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราหาก่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าสิ่งที่หนูหามันใช่หรือเปล่าโอเคเบลล่าไม่เจอไม่เป็นไรอ่ะเบลล่าก็ได้อ่ะเราจะเบลล่าและฟันเบลล่าอ่ะได้อ่ะทีนี้ของแพทตรงนี้ของเบลล่าเลยนะของเบลล่าสโลแกนเหรออ่ะของแพทของแพทของแพทเราเจออะไรบ้างจากของแพทดูสิเน้นคุณสมบัติของสินค้าอ่ะอะไรอีกมีไหมอ่ะโอเคอันนี้สุดท้ายของมีนการเย่เจอไหมเจอไหมดูสิหมูแสงที่สีหน้าความสว่างของมันใช่ไหมอะไรอีกโอเคได้เจสีผิวที่แสดงอ่ะได้เช็ดให้ดูว่ามันขาวขึ้นถูกไหมคะอ่ะอะไรอีกที่มันชัดอยู่เห็นไหมจะยังชัดเลยอ่ะตัวใหญ่ๆเลยคุณสมบัติคุณสมบัติตรงไหนผลลัพธ์เก่งมากสปีดผลลัพธ์ระยะเวลาถูกไหมที่มันทำให้เห็นผลลัพธ์เก่งมากทุกคนสิ่งเหล่านี้แหละคือกลวิธีในการโฆษณาที่ทำให้โฆษณาดูน่าสนใจและน่าเชื่อถือและน่ายอมรับมากยิ่งขึ้นอย่างแรกที่หนูเห็นก็คือเอาตัวบุคคลมายืนยันถูกไหมคะอย่างที่สองก็คือเอาตัวรับรองมาตรฐานต่างๆอย่างที่สามยอดขายที่หนูเจอออย่างที่สี่ตัวผลิตภัณฑ์ก็คือข้อดีของผลลัพธ์ที่หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วระยะเวลาในการเห็นผลถูกไหมคะถ้าเป็นของเบลล่าตรงนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มากกว่าว่ามันผลิตจากอะไรพอเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติมันก็เลยทําให้เรากล้าที่จะใช้มากขึ้นถ้าเมื่อเทียบกับสารเคมีนะคะอันนี้เป็นกลวิธีคร่าวๆที่เราเจออยู่ในทุกวันของโฆษณานะคะสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นตัวดึงดูดความสนใจของเราที่ทําให้เราอยากซื้อมันมากขึ้นอันนี้เรามาดูตรงนี้สิ่งที่จะเรียนวันนี้ก็คือการโน้มน้าวใจนะคะในพอยต์อ่ะมันเป็นการเขียนโน้มน้าวใจแต่ทีนี้สอนในเรื่องของการเขียนเพื่อนําไปสู่การพูดในการโน้มน้าวใจโอเคนะการพูดในการโน้มน้าวใจวันนี้เราจะมาพูดถึงการโน้มน้าวใจในตัวของโฆษณานะคะว่ามันมีกลวิธียังไงมีลักษณะในการโน้มน้าวใจที่ดียังไงที่ทำให้สินค้าเราดูน่าสนใจมากกว่าการที่เราพูดปกติอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้การโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจแปลว่าอะไรในความคิดของหนูไม่ต้องเปิดสไลด์ถัดไปถ้าหนูเห็นสไลด์ถัดไปหนูก็จะตอบแบบความหมายที่เขากำหนดไว้อันนี้ครูอยากถามถึงความเข้าใจของหนูเข้าใจว่าโน้มน้าวใจเนี่ยมันต้องเป็นยังไงทำให้เราเคลิ้มตามเคลิ้มตามถูกไหมอะไรอีกทำให้เราเป็นยังไงต่ออีกทำให้เกิดอะไรขึ้นอีกมีไหมโอเคนะคะถูกต้องสัญญาก็คือทำให้เราเคลิ้มตามถ้ามีใครมาพูดโน้มน้าวใจกับเราเนี่ยถ้าเขาพูดเก่งๆเนี่ยทำให้เราเชื่อเขาได้เลยนะถูกไหมนี่คือวิธีการโน้มน้าวใจแต่ว่ามันจะมีทริคในการพูดให้คนเชื่อด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูในสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้เรามาดูความหมายที่เขาตั้งไว้เขาบอกว่าการโน้มน้าวใจคือ
การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมให้เป็นไปตามทิศทางที่ผู้โน้มน้าวต้องการพยายามเปลี่ยนความเชื่อค่านิยมทัศนคติและประสบการณ์นั่นแปลสั้นๆของการโน้มน้าวใจก็คือเปลี่ยนให้คนหนึ่งจากที่คิดแบบหนึ่งให้เป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นตอนแรกหนูมีความเชื่อในเรื่องของสมมุตินะในมีความเชื่อในเรื่องของผีสางอันนี้สมมุติและมีคนมาเผยแผ่ศาสนาจากที่หนูเชื่อเรื่องผีสางต่างๆหนูก็หันมาเคารพศาสดาอะไรประมาณนี้เปลี่ยนจากความเชื่อหนึ่งมาเป็นความเชื่อสองอย่างเช่นบางคนเปลี่ยนศาสนาถูกไหมเปลี่ยนจากนับถือพุทธมาเป็นอิสลามหรือจากอิสลามเป็นพุทธจากอิสลามเป็นคริสต์นู่นนี่นั่นนะคะบางคนเขาไม่ได้เปลี่ยนด้วยตัวเองไงบางคนไปเห็นว่าศาสนาแบบนี้สอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นอยู่ในทุกๆวันเห็นเขาพูดเห็นเขาใช้ชีวิตเห็นทุกอย่างก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกเลื่อมใสก็เลยเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยนับถือศาสนาหนึ่งก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งการโน้มน้าวใจก็คือการเปลี่ยนความคิดนี่แหละนะคะเปลี่ยนค่านิยมจากที่คนไทยเมื่อก่อนถ้าเป็นผู้หญิงชอบไว้ผมสั้นใช่ไหมแต่ทีนี้เมื่อรับอิทธิพลหรือวัฒนธรรมต่างที่เข้ามาจากค่านิยมที่ไว้ผมสั้นก็เปลี่ยนเป็นไว้ผมยาวถูกไหมคะเปลี่ยนทัศนคติที่เห็นอยู่ในปัจจุบันชัดๆที่เขาพยายามที่จะโน้มน้าวใจเราอยู่ก็คือในส่วนของด้านการเมืองถูกไหมจากให้เชื่อพรรคนี้จากที่เคยร่วมต่อสู้กับพรรคนี้มาให้เปลี่ยนเป็นอีกพรรคหนึ่งนะคะอะไรพวกนี้นะคะอันที่เรามาดูตรงนี้เขาบอกว่าการโน้มน้าวใจเนี่ยเราจะพิจารณาการโน้มน้าวใจจากอะไรบ้างก็คือ1พิจารณาจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อย่างเช่นพวกปัจจัย4อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยาที่อยู่อาศัยปัจจัย4เหล่านี้ทําให้คนหันมาสนใจในสิ่งที่เราพูดมากขึ้นอย่างเช่นครูเป็นผู้หญิงถูกไหมผู้หญิงโดยปกติแล้วอ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะรักสวยรักงามถูกไหมคะผลิตภัณฑ์ไหนที่บอกว่าช่วยลดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ช่วยลดสิวช่วยลดความมันบนใบหน้าช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นสําหรับคนที่ชอบผิวขาวเมื่อมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซึ่งมันตรงกับความต้องการของเราสินค้านั้นก็จะขายกลุ่มผู้หญิงได้แน่นอนแต่ถ้าเอาสินค้าเนี่ยไปขายกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้ชายก็จะไม่ค่อยที่จะสนใจความสวยความงามสักเท่าไหร่ถูกไหมมันก็จะขายไม่ได้อันนี้มันคำนึงถึงความต้องการของมนุษย์ย่อยปีกว่าเป็นมนุษย์กลุ่มไหนถ้าเป็นมนุษย์กลุ่มผู้หญิงหนูต้องไปศึกษาว่าผู้หญิงต้องการอะไรมนุษย์กลุ่มผู้ชายต้องการอะไรมนุษย์ที่เป็นวัยทํางานเหล่านี้ต้องการอะไรหนูต้องไปเข้าใจความต้องการพื้นฐานของเขาก่อนถึงจะโน้มน้าวใจพวกเขาได้อย่างเช่นครูเป็นผู้หญิงถูกไหมไม่ได้ชอบเรื่องรถเลยแต่ว่าปันมาขายอุปกรณ์รถกับครูพูดยังไงยกคุณสมบัติที่ดียังไงยกตัวบุคคลในการใช้ยังไงในเมื่อครูไม่ชอบครูไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ครูไม่ได้มีพื้นฐานความต้องการในเรื่องนี้ปันก็ไม่สามารถที่จะขายสินค้าเหล่านี้ให้ครูได้แน่นอนยกเว้นว่าครูจะไปบอกว่าสามีครูสนใจไหมลูกชายครูสนใจไหมลุงครูสนใจไหมอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นอย่างแรกที่หนูจะทำในงานโฆษณาคือ1หนูต้องศึกษาความต้องการพื้นฐานของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนั้นก่อนหรือว่าศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของหนูเนี่ยเหมาะสมกับกลุ่มไหนนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเรียกว่าไงนำไปเสนอกับกลุ่มบุคคลเหล่านั้นได้นะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้วิธีในการโน้มน้าวใจนะคะมันก็จะมีกลวิธีอยู่6กลวิธีหลักๆที่ครูจะพูดวันนี้กลวิธีแรกก็คือเป็นความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจถ้าเป็นนักการเมืองถูกไหมเราก็จะเราเวลาคิดดูสิระหว่างที่ลุงตู่พูดกับคุณทิมพิธาพูดถูกไหมเขาจะเชื่อใครมากกว่าด้วยเหตุผลที่สนับสนุนสมมติว่าเราไม่ได้ฝักใฝ่ฟังได้หรอกสมมติว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกแต่ว่าลุงตู่เป็นสายทหารที่จะมาพูดการเมือง
กับคุณทิมที่เรียนสายการเมืองมาและพูดการเมืองหนูจะต้องเชื่อบุคคลที่มาจากสายตรงมากกว่าถูกไหมอ่านเช่นหนูขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ใครไม่รู้อะทำมาขายกับผลิตภัณฑ์ที่หมอทำมาขายอะความเป็นหมอมันก็น่าเชื่อถือมากกว่านี่คือเป็นกลวิธีการหนึ่งที่เขาจำเป็นต้องเอาตัวบุคคลในสายงานนั้นๆมาเป็นตัวยืนยันว่าเขาเป็นผู้ใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคนนั้นอะดูน่าเชื่อถือและดูเป็นที่ต้องการและดูเป็นการทำให้คนซื้อตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาดาราเน็ตไอดอลที่ดังๆที่มียอด follower ยอดติดตามสูงๆอ่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะอ่ะทีนี้อย่างประโยคที่ว่าอะไรดีไปเรื่องหนึ่งอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีพอเป็นบุ๋มปนัดดาเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะหยุดที่จะคิดและตัดสินใจนิดนึงแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราอาจจะเห็นภาพและเดินผ่านพ้นไปเลยถูกไหมมันก็จะเป็นลักษณะนี้ในการที่เอาตัวบุคคลมายืนยันนะคะอย่างที่สองก็คือการให้เหตุผลหนักแน่นและมีค่าควรยอมรับให้เหตุผลหนักแน่นยังไงถ้าสมมติว่าหนูขายอะไรดีอ่ะถ้าหนูขายอาหารญี่ปุ่นแบบเนี้ยคนนึงขายอาหารญี่ปุ่นปกติธรรมดาแต่อีกคนนึงขายอาหารญี่ปุ่นที่เอาวัตถุดิบจากญี่ปุ่นมาขายอันไหนที่มันดูน่าซื้อกว่ามันต้องเป็นบุคคลหลังถูกไหมอันนี้คือเหตุผลที่นำมาใช้ในการยอมรับอันนี้มันเป็นเหตุผลที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมหมายถึงว่าเป็นตัวที่สินค้านะถ้าเป็นการเขียนหนูอาจจะบอกว่าเป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ยอมรับได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะอย่างเช่นนะเขาบอกว่ายังไงอิ่มอร่อยคุ้มค่าด้วยวัตถุดิบระดับพรีเมียมนะคะหรือที่เขาบอกเมื่อกี้คริสตันใช่ไหมได้รับการรับรองจากมาตรฐาน GMP นู่นนี่นั่นนั่นคือเหตุผลในการทำให้บุคคลยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีจริงๆเพราะถ้ามันไก่กาอะลาเร่ถูกไหมมันก็จะเข้าระบบอะไรพวกนี้ไม่ได้และเขาจะไม่ยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านการรับรองถูกไหมอาทิอย่างที่สามก็คือการใช้ความรู้สึกร่วมกันหรือมีอารมณ์ร่วมกันครูจะยกตัวอย่างอันนี้เพื่อให้มันเห็นภาพได้ชัดขึ้นถ้าหนูเป็นแม่บ้านเมื่อก่อนมันจะมีประโยคนี้ที่ว่าเคยไหมหมดแรงในการซักผ้าเคยไหมที่เหนื่อยกับการซักผ้ามากๆนั่นทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าผู้ผลิตเข้าใจผู้บริโภคว่าผู้บริโภคเหนื่อยมากกับการเป็นแม่บ้านแล้วต้องมาซักผ้าโดยใช้แรงมหาศาลในการขยี้ผ้าเมื่อก่อนมันไม่ได้มีเครื่องถูกไหมทีนี้มันทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าผู้ผลิตนี้มันเข้าใจเรานะเมื่อเบื่อกับการใช้แรงในการซักผ้าเยอะๆลองหันมาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในการซักผ้าใหม่สิลองมาใช้ Breeze Excel ช่วยลดแรงขยี้แค่ป้ายคราบต่างๆก็ออกมันทำให้แม่บ้านรู้สึกเฮ้ยมันมีแบบนี้แล้วนะยี่ห้ออื่นไม่มีแบบนี้เลยยี่ห้อนี้มันดีนะมันก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มความที่ทำให้ผู้ผลิตอ่ะผู้บริโภคอ่ะตัดสินใจในการซื้อสินค้าเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นง่ายๆถ้าเขาต้องการอะไรเรารู้สึกให้เหมือนกับที่เขารู้สึกแล้วเราไปแก้ปัญหาความรู้สึกที่เขาไม่ต้องการเหล่านั้นออกไปถ้าเรามีคุณสมบัติเหล่านั้นสินค้าของเราจะเป็นสินค้าที่ดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นอ่ะมาดูอย่างที่สี่การชี้ให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียในที่นี้
เขาคงไม่พูดถึงข้อเสียของผลิตภัณฑ์ตัวเองถูกไหมเขาก็คงไม่พูดถึงข้อเสียของผลิตภัณฑ์คนอื่นถูกไหมเพราะมันสามารถทําให้เขาฟ้องได้เพราะเราอาจจะไปหมิ่นประมาทเขาเราอาจจะไปบล็อกเขาซึ่งในทางโฆษณาในทางการค้าเขาไม่ทํากันถูกไหมคะทีนี้มันชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสียยังไงยกตัวอย่างนะอันนี้เพียงแค่หนึ่งตัวอย่างที่ครูยกมานะอย่างเช่นเขาบอกว่าใครอะพิมพ์เป็นเขาเรียกว่าไงเป็น CEO ขายไม้ม็อบเป็นบริษัทใหญ่มากและพิมพ์ไปให้เขาลงโฆษณาให้พิมพ์บอกว่าโฆษณาไม้ม็อบมันจะเป็นแบบว่าไม้ม็อบของเราก็บอกคุณสมบัติไปว่าเป็นไม้ที่สามารถปรับเขาเรียกไงความยาวความสั้นได้สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนผ้าได้อย่างสะดวกถังปั่นทำได้อย่างดีนะคะปั่นได้แห้งอย่างที่ใจต้องการถ้าใครซื้อภายในตอนนี้ก็จะได้ของแถมไปอีก1ชิ้น2ชิ้นสามชิ้นนี่เป็นข้อดีถูกไหมข้อเสียยังไงข้อเสียอาจจะบอกว่าถ้าใครไม่ซื้อภายในเวลาที่กำหนดเวลาที่บอกไปเมื่อกี้คุณก็จะไม่ได้ของแถมไม่ได้ราคาที่ถูกเท่านี้หรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้สินค้าเลยเพราะสินค้ามีปริมาณที่จำกัดมันก็ยิ่งช่วยทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องตัดสินใจเร็วเราต้องซื้อนะเพราะนี่เป็นอะไรนี่เป็นเวลาทองนี่เป็นโอกาสทองในการที่เราจะซื้ออย่างเช่นถ้าดูง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรา7.7 8.8 9.9 10.10ถูกไหมที่อยู่ใน Shopee หรือ Lazada นั่นมันเป็นกลวิธีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันราคาปกติ100บาทค่าส่ง50บาทเท่ากับ150ถูกไหมในวันปกติแต่พอใน7.7จากราคา100เป็น150แต่ไม่มีค่าส่งเท่ากับ150เหมือนเดิมบางคนไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้นึกออกไหมบางคนเห็นว่าค่าส่งฟรีสั่งเลยทั้งที่เดิมอะราคาแค่ร้อยเดียวบวกค่าส่ง50บาทแต่สุดท้ายราคาก็เท่าเดิมนะคะอันนี้มันเป็นกลวิธีกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการโฆษณานะคะอันที่ต่อไปอันที่5ก็คือการใช้อารมณ์ขันในการโน้มน้าวใจการใช้อารมณ์ขันในการโน้มน้าวใจก็คือใส่ความตลกใส่ความขบขันใส่มาไม่มีสติแล้วครูพอมีแชทถึงใส่เพื่อให้ทำไมเพื่อให้เราจดจำสินค้าได้ง่ายขึ้นอะไรที่เป็นบวกครูมั่นใจว่าเขาจะเดี๋ยวนะอะไรที่เป็นบวกมันทำให้เรารู้สึกดีและเราจะจดจำสิ่งที่เป็นบวกได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าอะไรที่เป็นลบอะเราไม่ได้จำมันง่ายหรอกแต่เราจำมันนานมากกว่าทีนี้การใช้อารมณ์ขันหนูเจอในโฆษณาไหนบ้างไหนลองบอกครูสิไหนลองดูสิโฆษณาอะไรบ้างที่ขายคำแล้วเราจำได้จะเป็นโฆษณาตั้งแต่อดีตก็ได้หรือว่าปัจจุบันก็ได้เจอไหมแต่ครูไม่แน่ใจอ่ะพอถามเรื่องโฆษณาถึงเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาไม่ใช่มันมีปัญหาอะไรมันมีข้อที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันมีข้อที่ยากนิดนึงในเมื่อสอนเรื่องการโฆษณาโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะโฆษณามันจะอยู่ในหน้าจอทีวีถูกไหมเด็กสมัยนี้จะไม่ดูทีวีและจะดูอย่างอื่นแทนโฆษณาฮอลเก่งมากสัญญาพอไปดู YouTube มีโฆษณาก็จริงหนูจะใช้พรีเมียมซึ่งไม่มีโฆษณาไปเลยอะไรประมาณนี้มันทำให้วิธีการสอนโฆษณาในปัจจุบันสำหรับเด็กมัธยมเนี่ยมันยกตัวอย่างได้ยากคือครูยกตัวอย่างได้เพราะว่าครูดูทีวีอะไรประมาณนี้แต่พอเอามาให้หนูนึกอ่ะหนูก็จะนึกยากนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ผิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันต้องเปลี่ยนไปนะคะทีนี้อ่ะ
โอเคโฆษณาฮอที่มันยิงเม็ดฮอเข้าปากอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออโฆษณาประกันชีวิตที่แรปเร็ว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 ใน YouTube ก็เหมือนทีวีแล้วครับใช่ไหมมันก็จะมีโฆษณาแต่ถ้าคนที่ซื้อพรีเมียมมันก็ไม่เห็นถูกไหมโฆษณามันก็ตัดออกไปเลยถูกไหมอะไรประมาณนี้แต่ว่าเมื่อก่อนอะถ้าพูดถึงโฆษณามันก็จะสอนสนุกมากตอนสมัยครูเป็นเด็กนะเวลาอาจารย์สอนเนี่ยโอ้โหแบบฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับมาเลยอะเพราะว่าทุกคนดูทีวีไงพอถึง2 ทุ่ม1 ทุ่มอะไรแบบเนี้ยนั่งหน้าจอกันทั้งบ้านแล้วเพื่อนกันตื่นเช้ามาเฮ้ยมึงดูนั่นยังมึงเห็นโฆษณานั่นยังตลกมากอะไรประมาณนี้ถ้าเรายังไม่เห็นโฆษณาแล้วเพื่อนเห็นเราต้องไปนั่งเฝ้าหน้าจอรู้ไหมทุกคนเพื่อเห็นโฆษณาเหล่านั้นเมื่อก่อนมันไม่ได้แบบอินเทอร์เน็ตฟีเวอร์ยูทูบฟีเวอร์อะไรพวกนั้นอะเราไม่สามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้ดังนั้นเราต้องนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีเพื่อดูสิ่งเหล่านี้ให้ได้ดูเหมือนเพื่อนนะคะสิ่งพวกนี้แหละมันทำให้เราจดจำจำได้ไหมมาจิพอซ้อสองพันร้อยสีเมื่อก่อนอะถ้าหนูเห็นโฆษณานี้สมุนอีพัดลมฮาตาลีอะไรพวกนี้อะทันอยู่ใช่ไหมแสดงว่าสัญญาทันเราวัยเดียวกันสัญญานะมันทำให้เราเข้าใจแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ติดปากติดความทรงจำของเราได้ง่ายขึ้นนี่แหละโฆษณาอย่างน้อยอ่ะมันถ้าเราไม่ซื้อมันทำให้เราจำนะคะทีสุดท้ายก็คือการเร้าอารมณ์ให้เกิดอย่างแรงกล้านะคะการเร้าอารมณ์ให้เกิดอย่างแรงกล้าเนี่ยในโฆษณาไม่ได้เห็นชัดมากนะครูว่ามันอาจจะเห็นในช่องทางอื่นอย่างเช่นพวกในทางการเมืองมันก็เห็นนะเวลาการหาเสียงหรือการประท้วงหรือการพูดในสภาอะไรพวกนี้มันก็จะมีกลวิธีนี้แฝงอยู่ถ้าเมื่อเราเห็นได้ชัดเจนเมื่อเรามีแรงกล้ามีแรงฮึกเหิมในการพูดมันทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนที่สู้มีคนที่ยังไม่ยอมแพ้อีกดังนั้นเราต้องสู้สิต้องอย่ายอมแพ้สิเพราะบางคนที่มีน้อยกว่าเราเขายังสู้เลยอันนี้พูดในวันต่างๆอ่ะมันเป็นการเร้าอารมณ์ให้เด็กได้เห็นถึงชีวิตได้เห็นถึงประสบการณ์ได้เห็นถึงการต่อสู้อะไรพวกนี้นะคะทีนี้ลองมาดูตรงนี้เขาบอกว่าการโฆษณามันก็จะมีอยู่สองแบบหลักๆก็คือหนึ่งโฆษณาแบบปกตินะคะเหมือนโฆษณาในหน้าจอทีวีเนี่ยขายพัดลมก็คือขายพัดลมก็บอกคุณสมบัติไปเลยว่าพัดลมยี่ห้อนี้เป็นยังไงคลายครีมก็บอกว่าครีมนี้เป็นยังไงและอย่างที่สองโฆษณาแบบชวนเชื่อโฆษณาแบบชวนเชื่ออันนี้มันจะเป็นลักษณะที่เกินจริงนั่นหมายถึงว่าเป็นการกล่าวเกินจริงเช่นครีมนี้ทำให้หน้าขาวภายใน3 วันเกินไหมเกินสมุนไพรนี้ทำให้รักษาได้ทุกโรคเกินไหมเกินนะคะการโฆษณาคนจริงเนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือ1ทางการค้าที่หนูเห็นสมมตินะครูไม่ได้พาดพิงแต่ว่าครูพาดพิงก็ได้อะแต่พาดพิงเพื่อการศึกษาอย่างที่ครูเคยเห็นข่าวว่าโฆษณาถังเช่าที่เขาบอกว่ารักษาโรคนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะมากมายถูกไหมแต่เห็นว่ามันคนขายคนพรีเซนเตอร์โดนจับเพราะว่ามันเป็นการกล่าวโฆษณาเกินจริงเป็นแบบนี้อ่ะโฆษณามันมีคำจำกัดที่มากขึ้นห้ามใช้คำว่าขาวขึ้นห้ามใช้คำว่าสว่างใสขึ้นห้ามใช้คำว่าอะไรอ่ะดูดีขึ้นในพริบตาคำพวกนี้อ่ะมันเขาบอกว่ามันเป็นโฆษณาชวนเชื่อซึ่งมันเกินจริงเขาไม่อนุญาตให้ใช้นะคะแต่ว่าถ้ากระจ่างใสแต่จริงๆคำว่ากระจ่างใสขาวขึ้นมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะมันเป็นจุดประสงค์เดียวกันกระจ่างใสได้ไหมหรอกระจ่างใสได้แหละได้ยังไม่เห็นคำว่ากระจ่างใสเลยแต่ถ้าขาวขึ้นอะไรพวกนี้เร็วขึ้นอะไรที่แบบมันชัดๆปังปังปังที่มันชัวแต่จริงๆมันไม่ได้มีคุณสมบัติเหล่านั้นอ่ะเขาไม่ให้ใช้แล้วมันจะมีคำพวกนี้อยู่นะคะทางการค้า2ทางการเมืองเราจะเห็นได้จากการที่ช่วงหาเสียงแหละบอกว่าจะทำแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นถ้าเลือกเราถูกไหมแต่พอเขาได้จริงๆเขาไม่ได้ทำ
อะไรแบบที่พูดได้เลยมันก็มีเยอะแยะหมดแหละนะคะทีนี้ทั้งหลายทั้งแหล่ที่มาสอนวิธีการโน้มน้าวใจอ่ะจุดประสงค์หลักๆก็คือ1ให้หนูรู้กลวิธีในการโน้มน้าวใจ2ให้หนูรู้เท่าทันโฆษณาและ3ให้หนูมีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่จะซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะโดยพิจารณาจากเหตุผลเหล่านี้แหละที่นำมาใช้ที่นำมาบอกที่นำมากล่าวนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเอาดารามาใช้ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์มันน่าจะน้อยกว่าพวกบุคคลอื่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคนเหล่านี้ต้องรับผิดชอบแน่นอนคนเหล่านี้จะไม่เอาหน้าที่การงานและชื่อเสียงของตัวเองมาเสี่ยงกับผลิตภัณฑ์อะไรที่มันไม่มีคุณภาพถูกไหมนั่นเป็นการรับประกันว่าสินค้าที่เขายอมที่จะเป็นพรีเซนเตอร์มันก็ต้องดีในระดับหนึ่งดีในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ถามว่ามันจะขาวใสมันจะสุขภาพดีขึ้นทันตาไหมมันก็ไม่แต่มันน่าจะรับรองพื้นฐานตรงนี้ทีนี้ยอดขายตรงนี้เหมือนที่บอกมันก็จะเป็นการรับประกันอีกอย่างหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์นี้มันขายได้ขายดีและได้รับความนิยมจากบุคคลส่วนใหญ่นะคะระยะเวลาที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเพียงบอกว่าเราจะเห็นผลภายในกี่วันแต่ไม่ได้แบบเห็นผลในที่นี้หมายถึงว่าค่อยๆเห็นผลภายในระยะกี่วันแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์บางตัวที่ไม่ได้บอกตรงนี้ไว้ถ้าเป็นครัวคุณไม่ค่อยซื้อหรอกผลิตภัณฑ์ไหนที่แบบที่เราไม่รู้ว่ามันจะเห็นผลตอนไหนมากกว่าอย่างน้อยอ่ะความการที่เราซื้ออะไรมาอย่างหนึ่งอ่ะเรามีความคาดหวังอยู่แล้วว่ามันต้องดีขึ้นแต่มันจะดีขึ้นในกระปุกที่เท่าไหร่ในกระปุกที่สองกระปุกที่สามกระปุกที่สี่เท่าไหร่อ่ะถ้าบอกอ่ะเราก็จะอุ่นใจนิดนึงเหมือนกันแหละที่เราซื้อของพรีออเดอร์ของที่เราผลิตกับของที่จัดส่งได้เลยอ่ะสินค้าเหมือนกันเราก็เลือกของที่มันจะส่งได้เลยถูกไหมคะเพราะเราไม่ชอบรออะไรนานๆถูกไหมการรอการที่ทำให้คนเรารอได้ลดระยะเวลาในการรอมันก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเจ้าของแบรนด์ใจหนักนะคะทีนี้นะคะเหมือนพวกนี้อีกอย่างหนึ่งที่ครูบอกไปข้างต้นก็คือพวกที่ทำให้ดีขึ้นหรือทำให้ลดลงมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หนูน่าสนใจและนำมาใช้ในโฆษณาอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนพวกสมุนไพรอะไรก็ได้ที่มันช่วยลดสารเคมีที่มันตกค้างในร่างกายมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้สินค้าหนูน่าสนใจมากขึ้นสายอาชีพที่มันช่วยการันตีความปลอดภัยก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ย้ำอีกอย่างหนึ่งว่าในการที่หนูจะโฆษณาสิ่งสิ่งหนึ่งหนูเพียงแค่นำเสนอตัวพรีเซนเตอร์นำเสนอตัวผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติเพียงแค่เท่านั้นอ่ะมันไม่ได้เพียงพอเพราะว่าการที่หนูผลิตอะไรขึ้นมาหนึ่งชิ้นถูกไหมสิ่งที่หนูต้องการก็คือรายได้จากสิ่งเหล่านั้นถ้าหนูแค่บอกตัวสินค้าบอกคุณสมบัติตัวสินค้าแต่หนูไม่ได้บอกสถานที่ขายแหล่งที่ขายแหล่งที่ติดต่ออะไรพวกเนี้ยคนก็ไม่รู้จะซื้อทางไหนไงแล้วหนูจะขายใครถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ครูเอามาเตือนเฉยๆเพราะว่าปีที่แล้วที่ครูให้พี่เขาพูดพี่เขาใช้กลวิธีอย่างดีมากเลยนะใช้กลวิธีเกือบทั้งหมดเลยหมายถึงว่าใครใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเขาก็ดึงกลวิธีที่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์นั้นมาได้หมดแต่อย่างหนึ่งพี่เขาลืมพี่เขาขายประกายเพชรบอกคุณสมบัติอย่างดีนุ่มน่าใจอย่างดีทุกอย่างอย่างดีแต่สุดท้ายไม่ได้บอกว่าประกายเพชรนี้ขายที่ไหนครูกับครูแปมครูบอย3คนก็ไม่ได้ซื้อถูกไหมเขาก็ขาดตรงนี้ไปนะคะอันนี้ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาต่อกันในส่วนของอันสุดท้ายก็คือลักษณะของการโน้มน้าวใจที่ดีนะคะวันนี้การโน้มน้าวใจครูจะพูดในส่วนของการโน้มน้าวใจในการโฆษณานะคะเพื่อให้หนูได้นำไปใช้ในการเขาเรียกว่าไงในการทำงานส่งครูนะแล้วก็ในการที่หนูได้วิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจที่จะซื้อสิ่งเหล่านั้นได้ดีขึ้นดีกว่านะคะโอเค